สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมสโกโกโวสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มุ่งค้นคว้าและทำงานวิจัยเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมรัสเซียวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย4ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมสโกโกโวตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกลุ่มบริษัทปตท.ศูนย์นวัตกรรมสโกโกโวหรือสโกเทคเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงด้านการค้นคว้าและวิจัยสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ตั้งขึ้นมาปีพุทธศักราช2554เป็น Private Research University ที่ไม่แสวงผลกำไรมีหน้าที่ประสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามธรรมเนียมแบบรัสเซียให้เข้ากับองค์ความรู้สมัยใหม่และศาสตร์แห่งการเป็นเจ้าของกิจการในคริสต์ศตวรรษที่21ในระยะแรกได้ทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ MIT มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาภายหลังมีความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั่วโลกเพิ่มขึ้นสโกเทคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีรูปการวิจัยเช่นเดียวกับสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือวิสเทคเน้นสร้างนิสิตระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกเพื่อความเป็นเลิศทางด้าน Energy Science Advanced MaterialsBio และ Digital Engineering ปัจจุบันสโกเทคจัดสอน5สาขาได้แก่ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน Biomedical วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอวกาศการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตขั้นสูงมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งจากรัสเซียและประเทศต่างๆทั่วโลกศึกษาและทำงานวิจัยอยู่กว่า600คนและมีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการนวัตกรรม1คนทุกคนได้รับทุนให้เรียนฟรีและทำงานวิจัยควบคู่ไปด้วยภายในสโกเทคมีลักษณะเป็นเมืองขนาดใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นอาคารเรียนศูนย์ประชุมศูนย์กีฬาและศูนย์อาหารปัจจุบันกำลังก่อสร้างศูนย์การค้าและระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อกันทั้งทางรถยนต์รถไฟใต้ดินและเครื่องบินเพื่อให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อวกาศสมองกลและการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กห้องปฏิบัติการเก็บรักษาพลังงานใช้ทำวิจัยเรื่องแบตเตอรี่ประเภทต่างๆแผงเซลล์แสงอาทิตย์และขั้นตอนการทดสอบความคงทนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนการพัฒนาจมูกเสมือนจริงหรือจมูกอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือตรวจจับก๊าซและสารระเหยส่วนที่ห้องปฏิบัติการเคมีไฮโดรคาร์บอนเน้นทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์ปิโตรขั้นสูงและธรณีเคมีไอโซโทปเป็นต้นรัสเซียเห็นว่าการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์พลังงานการแพทย์อวกาศและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันรัสเซียส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมรัสเซียยังไม่คุ้นเคยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเดิมเป็นแบบรวมศูนย์รัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ชาวรัสเซียประกอบธุรกิจได้เองแต่ปัจจุบันรัฐบาลเริ่มเห็นความสำคัญส่งเสริมให้มีสถาบันการศึกษาเพื่อให้นักศึกษานักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ได้รู้จักเรื่องกรรมสิทธิ์การเริ่มธุรกิจสถานการณ์ทางการค้าการตลาดเพื่อให้ตั้งตนเป็นผู้ประกอบการได้นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทำงานวิจัยให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมรัสเซียและนานาชาติไปพร้อมๆกันเป็นการเปิดมุมมองทางธุรกิจให้คนในชาติได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเวลา 14:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโวเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทรัส VIP Charter เที่ยวบินที่ PY7795 ที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงมอสโกไปยังเมืองโซชิใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมงถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติโซชิในเวลา 16:45 นายอนาตัวปาโคมอฟนายกเทศมนตรีเมืองโซชินายฟาบิโอจินดา
อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมโรดินาแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาเมืองโซชิที่ประทับโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองโซชิสหพันธรัฐรัสเซียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2559เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 16:32 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2559เป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ2คนพร้อมพระราชทานโลกเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2560อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิลลาเกเซนอนุสรณ์ประจำปี2560และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกโทและตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,144 คนในการนี้มีพระโอวาทความว่าในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มแก่ท่านทั้งหลายว่าปัจจุบันประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อมด้วยความรู้สติปัญญาและคุณธรรมมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองอีกมากบัณฑิตทั้งหลายนับว่ามีคุณสมบัติอันพึงประสงค์เพราะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งในด้านความรู้ความฉลาดและคุณธรรมความประพฤติมาดีแล้วจึงย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคมว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าหากทุกคนจะได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้แล้วถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์จรรงสังคมชาติบ้านเมืองของเราก็จะเจริญมั่นคงสืบไปเป็นแน่นอนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานต่างๆอาทิด้านการผลิตบัณฑิตมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในต่างประเทศทั้งในเอเชียยุโรปอเมริกาและอื่นๆรวม316สถาบันเพื่อบูรณาการความรู้ให้เป็นสากลและเน้นการทำวิจัยโดยคำนึงถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2559ด้านสังคมและรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบกประจำปี2559พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระพุทธรูปพระเจ้าแสนสุขณวัดป่าวังศิลาจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 15:43 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดป่าวังศิลาตำบลสันมะค่าอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระพุทธรูปพระเจ้าแสนสุขซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณวัดป่าวังศิลาโดยเมื่อวันที่27 เมษายน 2560ได้เสด็จไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปดังกล่าวณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งพระพุทธรูปมีขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วศิลปะแบบผสมผสานองค์พระพุทธลักษณะสมัยเชียงแสนส่วนพระพักตร์มีพุทธลักษณะสมัยสุโขทัยและได้ประทานชื่อว่าพระเจ้าแสนสุขเชื่อกันว่าผู้ใดได้กราบสักการะบูชาจะมีแต่ความสุขโดยทางวัดจะได้อัญเชิญไปประดิษฐานณศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งกำลังก่อสร้างวัดป่าวังศิลาเดิมเป็นสำนักสงฆ์อรัญญบรรพตต่อมาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดและได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันมีพระอธิการสมชาติอภิชาโตเป็นเจ้าวาดวัดมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษารวม31รูปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปให้บริการตรวจรักษาราษฎรและผู้เจ็บป่วยในพื้นที่
มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป45คนส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อพร้อมกันนี้ได้ประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย2คนซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกและเป็นผู้พิการขาทั้งสองข้างฐานะทางบ้านยากจนมีภาระที่จะต้องใช้จ่ายเงินเป็นค่าเดินทางเพื่อไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องเดือนละ3ครั้งและเด็กหญิงอายุ7ปีพิการทางสมองแต่กำเนิดมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอยู่ภายในบริเวณวัดอย่างทั่วถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันนี้เวลา 10:10 น.ที่อาคารรับรอง606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโทผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานได้แก่บัตรประจำตัวจิตอาสาเสื้อยืดคอโปโลสีดำหมวกแก๊ปผ้าพันคอจิตอาสาปลอกแขนและกระปุกออมสินสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน17ปีให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั้ง76จังหวัดและปลัดกระทรวงการต่างประเทศในกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจทั่วประเทศและในต่างประเทศสำหรับใช้สวมใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อเป็นการรวมพลังความรักรวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยแบ่งงานออกเป็น8ประเภทคืองานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธางานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนงานบริการประชาชนงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรสนองพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน2560ซึ่งมีผู้มาสมัครจากทั่วประเทศและจังหวัดต่างๆรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,6825 คนโดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่18ถึง31ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและชื่นชมประชาชนที่มีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการให้ประชาชนคนอื่นๆได้มีจิตอาสาในการร่วมกันทำความดีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญสิ่งของพระราชทานและกระเช้าของขวัญพระราชทานไปมอบแก่นายสุชีพคงวิสุทธิวงศ์อายุ73ปีซึ่งได้กระทำความดีโดยเป็นจิตอาสาทำการซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่วัดชมพูพลและพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากที่ได้ช่วยทำงานที่วัดชมพูพลเสร็จแล้วและได้ทำมาเป็นเวลากว่า7ปีที่ศาลาการเปลี่ยนวัดชมพูพลตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในตอนบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญสิ่งของพระราชทานและกระเช้าของขวัญพระราชทานไปมอบแก่นายจิตชนะกุลอายุ83ปีอดีตกำนันตำบลคลองท่อมเหนือซึ่งได้กระทำความดีในการมีจิตอาสาในการช่วยซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อโดยใช้จอบพุ่งกีรถเข็นขุดดินลูกรังข้ามถนนมาถมบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางสายแผ่นดินเสมอตำบลคลองท่อมเหนือเพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวกไม่เกิดอุบัติเหตุที่บ้านเลขที่54หมู่3ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในโอกาสนี้ได้นำหนังสือเชิญพระราชกระแสทรงชื่นชมในการทำความดีไปมอบกับนายสุชีพและนายจิตให้ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์โดยวันนี้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองคูเมืองเดิมจากสะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานมอญที่มีความกว้างประมาณ 10-15 เมตรยาวประมาณ 1,000 เมตรช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ที่วัดทิพยวารีวิหารและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรวมทั้งการทาสีสะพานคลองคูเมืองเดิมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและพระแม่ธรณีบีบมวยผมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติโดยทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับภาพพระราชทานพร้อมทั้งร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลนอกจากนี้ยังได้รับอาหารของว่างและน้ำดื่มพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ประชาชนยังสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้จนถึงวันที่5ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากในช่วงเวลานี้ไม่มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งจะทำให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 9,300 คนจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ